ีฟแชมป์เก่าปราบเรฟเวนปะทะไนเนอร์ศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่58แคนซัสซิตี้ชีฟทีมแชมป์เก่าลิ้วเข้าชิงซูเปอร์โบว์ครั้งที่58หลังเอาชนะบาติมอร์เรฟเวนโดยจะดวลกับซานฟรานซิสโก 49ers การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบชิงแชมป์สาย AFC แคนซัสซิตี้ชีฟแชมป์เก่าพบกับบัลติมอร์เรฟเวนแคนซัสซิตี้ TF ควอเตอร์แบ็กแพทริกมาโฮม15ลุคทูพาสดูริง The first half of the AFC Championship NFL football game against the Baltimore Ravens Sunday ยาน28/2024In Baltimore AP Photo Matt Slocum ผลปรากฏว่าชีฟยังโชว์ฟอร์มสมราคาหลังเอาชนะเรเวนไปได้17-10คะแนนเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศหรือซูเปอร์โบเป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีลุ้นกลายเป็นทีมแรกที่ป้องกันแชมป์นับตั้งแต่นิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทำได้เมื่อปี2003และ2004 Taylor Swift Kids Kansas City TF Titan Travis Kelsey after an AFC Championship NFL football game against the Baltimore Ravens Sunday ยาน28/2024 in Baltimore the Kansas City TF won 17-10 AP Photo Julian Cortezโดยทราวิสเคลซีแฟนหนุ่มของเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินสาวชื่อดังเป็นหนึ่งในผู้เล่นของชีฟที่ทำผลงานโดดเด่นสุดในเกมนี้ด้วยสถิติรับบอลทั้งหมด11ครั้งนับเป็นระยะ116หลากับได้อีก1ทัชดาวน์ซึ่งเกมนี้เทเลอร์ก็มาเข้าชมในสนามพร้อมจุมพิตแฟนหนุ่มเป็นรางวัลหลังเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้วยชีฟจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับซานฟรานซิสโก 49ers แชมป์สาย NFC ที่เอาชนะดีทรอยต์ไลออน 34-31 คะแนนทั้งนี้ซูเปอร์โบว์2024ซึ่งเป็นครั้งที่58จะแข่งขันที่สนามอัลเลจายแอนสเตเดียมในมหานครลาสเวกัสวันที่11กุมภาพันธ์นี้โดยปีนี้จะได้อัชเชอร์ศิลปิน R&B ชื่อดังมาแสดงในช่วงฮาล์ฟไทม์โชว์เทนนิสไทยแลนด์โอเพ่น2024โชว์แม่ไม้มวยไทยเปิดฉากยิ่งใหญ่การแข่งขันเทนนิสหญิง WTA 250รายการ Thailand Open 2024 Presented by EAD Thailand Open 2024 Presented by EAD ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29มกราคม2567โดยมีพนะท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีการแสดงชื่อชุดว่าเทรีปราบอรินลือระบิวนักรบไทยซึ่งเป็นการแสดงจากเยาวชนที่ร่วมกันฝึกแม่ไม้มวยไทยที่เป็นวัฒนธรรมการต่อสู้อันยาวนานและสานต่อมาถึงปัจจุบันเพื่อสืบทอดความเป็นไทยและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและประเทศไทยแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้โด่งดังไปทั่วโลกและในระหว่างพิธีเปิดนายคมกริชเจริญพัฒนสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ยังได้มอบพวงมาลัยดอกไม้สดให้แก่เทล่าเพรสตันนักเทนนิสสาวออสเตรเลียวัย18ปีจากออสเตรเลียและจูหลิงนักหัวจีนวัย30ปีแชมป์เก่า Thailand Open 2023
ก่อนถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการแข่งขันนายสุวัฒน์ลิปตพันลบกล่าวว่าการแข่งขันรายการ Thailand Open 2024 Presented by EA จัดเป็นครั้งที่4แล้วภายใต้มาตรการการจัดกีฬาระดับโลกแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการบริหารจัดการกีฬาระดับโลกและเป็นชื่อเสียงของประเทศขณะเดียวกันยังเป็นรายการก้าวแรกของนักกีฬาเทนนิสระดับโลกในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพแบบเต็มตัวและมืออันดับหนึ่งของโลกหลายคนก็เติบโตมาจากรายการที่หัวหินอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเทนนิสไทยได้แข่งขันกับนานาชาตินอกจากเรื่องของการกีฬาแล้วก็ยังได้เรื่องการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแข่งขัน Thailand Open ซึ่งต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้เจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลกในครั้งนี้และต้องขอบคุณนักกีฬาเทนนิสระดับโลกที่มาแข่งขันที่ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่างๆอีกด้วยอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีเปิดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากพลกฤษพวงวลัยสินนายอำเภอหัวหินประกิตธิริยเกียรติประธานการจัดการแข่งขันกิตติพงษ์ประพัฒน์ทองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาชวันกงกนันผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์วสุกลมเกลี้ยง Executive Vice President บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพลเอกนิรันดรศรีคชากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกธีตพลกาญจนะผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 100+นาราเกตสิงห์รองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรบีกริมพาวเวอร์มหาชนแดเนียลคาวเอริกแอมบี้เฮดออฟเมอร์ชันไดสปอร์ตแอนด์ฮาร์ดไลน์บริษัท CRC สปอร์ตจำกัดวิยดาบุรณภากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันชนทิชาอัมพันเย็นผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์โรงแรมบริษัทวันออริจินฮอสพิทอลิตี้จำกัดมหาชนชินเหล่าเริกอุทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมไอสนุกณฐาชมเสวีคลัสเตอร์เจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟอารีนาหัวหินแอนด์วานานาว่าวอเตอร์จังเกิลหัวหินวจีกลมเกลี้ยงกรรมการบริหารบลูพอร์ตหัวหินวาสนาศรีกาญจนานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำโอลิเวอร์ฮอนเจเนอรัลเมเนเจอร์อินเตอร์คอนติเนนทัลหัวหินโทมัสแห่งเจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟฮอลิเดย์อินรีสอร์ทวานานาว่าหัวหินพราดรศรีชาพันธ์ผู้อำนวยการแข่งขัน Thailand Open 2024 Presented by EA ลอร่าเซคาเรนลี่ Chief Operation Officer APG Consultancy Company Limited และยุพธิดาแสงรัตน์ผู้จัดการทั่วไป IBIS หัวหินการแข่งขันเทนนิส Thailand Open 2024 Presented by EA Thailand Open 2024Presented by EA จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบเมนรอชิงชัยระหว่างวันที่29มกราคมวันที่4กุมภาพันธ์2567โดยมีนักเทนนิสระดับมือท็อป25ถึง100ของโลกเดินทางมาร่วมชิงชัยมากถึง88คนและเป็นโอกาสดีของแฟนเทนนิสชาวไทยที่จะได้ชมการแข่งขันเทนนิสระดับโลกแบบติดขอบสนามในเมืองตากอากาศอย่างเมืองหัวหินและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและในประเทศไทยผ่านช่องททบ5และทาง True Vision ช่อง True Tennis 670ศึกลูกสักหลาด WTA International Series Tournament Thailand Open 2024 Presented by EA
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทออริจินพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชน ISG โฮเทลแอนด์รีสอร์ทบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัท TTW จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัท CK Power จำกัดมหาชน B กริมบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทไทยดริงก์จำกัดโดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100+ บริษัทแคลคอมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทแคลคอมออโตเมชันแอนด์อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดบริษัท CRC สปอร์ตจำกัดซูเปอร์สปอร์ตในเครือเซ็นทรัลรีเทลร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์วิลสันโรงแรมไอสนุกไอบีสหัวหินสายการบินแอร์เอเชียทรูวิชั่นททบ.5และกลุ่มบริษัทพราว